มันนี่ก็จะพามาดูนะครับต้นกระท่อมเพราะว่าทางการเป็นกระเด็บปลดล็อกนะครับเอาออกจากยาเสพติดนะครับประเภทหานะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนพ่อแม่พี่น้องนะครับสมาชิกของผมทุกคนที่ได้เข้ามาติดตาม YouTube ช่องนักล่าเฮ็ด Channel นะครับมื้อนี้นะครับก็ฝนก็หยุดนะครับหลังจากตกมาอยู่ประมาณ3มื้อติดต่อกันนะครับจากพายุเตี้ยนหมูนะครับนะครับถล่มนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยก็ไปอยู่ไกลแรงน้ำต่างๆก็ให้ระมัดระวังนะครับเตรียมตัวตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าน้ำมามันก็อันตรายนะครับน้ำตัวมันอันตรายก็บ่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นไปตามธรรมชาติเนาะครับเพราะว่าอยู่อุบลเฮานะครับก็มีประสบการณ์มาแล้วก็คือหมู่บ้านผมนะครับก็น้ำท่วมนะครับปี62นะครับจากพายุโคดุนนะครับโอ้ยเฮ็ดลำบากตากตำสุขุทุกคนนะครับมื้อนี้นะครับผมก็สภาพมาเบิ่งต้นกระท่อมนะครับหลังจากทางการเพิ่นปลดล็อกนะครับผมก็สภาพมาเบิ่งต้นกระท่อมปลูกไว้นะครับปลูกไว้ก็บ่ทันถึงปีได้พี่น้องประมาณอยู่ 4-5 เดือนนะครับก็ถือไว้ให้ไว้นะครับนี่แหละครับใบกับบัวเหลือนะครับทั้งคนทั้งคนทั้งบุ่งนะครับทั้งแมงใหม่นะครับไม่กินนะครับถือว่าต้นใหญ่ขึ้นนะครับประมาณ5เดือนนะครับนี่แหละครับเป็นพันธุ์ยังบ่มกับบ่หูคือกันดอกสงสัยอาจเป็นพันธุ์แมงดานะครับเพราะว่าใบมันเลี้ยวใบมันเลี้ยวเหี่ยวนะครับนี่แหละครับผมปลูกไว้นะครับเดี๋ยวผมจักหน่อยผมสิมาโกงให้มันแตกอีกนะครับนี่แหละครับใบกระท่อมนี่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรนะครับพืชกระท่อมช่วยรักษานะครับโรคเบาหวานนะครับบ่ให้น้ำตาลในเลือดเฮาขึ้นนะครับบ่ให้ขึ้นเยอะนะครับนี่แหละครับมีอยู่นี่ต้นนึงนะครับใบก็บ่มีดอกเพราะว่าเฒ่ากระเด็ดแรงกระเด็ดนะครับนี่ก็คือแมงบ่งกินนะครับบ่งกินใบขาดเบิดพี่น้องเอ้ยยอดนี่ครับเป็นจังไดหรอกครับเป็นยิกยิกงอๆนะครับเพราะว่าฉีดยาบ่ได้นะครับแต่ฉีดก็บ่ได้มาเด็ดไปกินนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับในการญาติพี่น้อง7มื้อนะครับแต่ฉีดยา7มื้อถึง15มื้อนะครับจึงสิกินได้นะครับนะครับบรรยากาศต้นกระท่อมนะครับนี่นะครับกระถือว่าใหญ่เติบท่วมหัวแล้วนะครับผ่ามาเบิ่งก็หน่อใหม่นะครับว่าสิปลูกไว้เฮ็ดพันตาเนี่ยเอาบ่ทันนะครับแตกหน่อแพว่าซั่นนะครับแพกิ่งก้านสาขาหน่อใหม่นะครับนี่ครับกิมซุ่งนะครับนี่สูงนะครับนี่ล่ะครับนี่ก็คือสวนบ้านนะครับนี่นะครับสวนนะครับปลูกไว้ถ้ากินนะครับนี่ก็คือบักม่วงนะครับต้นบักม่วงปลูกไว้หน่วยก็บ่ได้เก็บนะครับโลนมีหน่วยใหญ่ๆนะครับม่วงหล่นมานะครับนี่ครับม่วงหล่นเพราะว่าบ่เก็บบ่เบิดนะครับก็ไว้ให้ไก่เคลียไก่จิกเนาะอ่ะ
นะครับนอนว่ากันครับเขามาเบิ่งสวนนะครับผ่านมาเบิ่งสวนมาเบิ่งต้นกระท่อมนะครับปล่อยอยู่ไปกินแหละครับเป็ดสวนอันนี้กระต้นกระเพรานะครับนี่ของแท้ 100% นะพี่น้องสุดยอดของคั่วหอมคั่วเผ็ดนี่กับเผือกเผือกนะครับนี่ต้นเผือกเฮาปลูกไว้ต้นเผือกสวนนะครับมีทุกอย่างผมขอกำจัดวัชพืชต้นปอดเอียนซะนะครับโอ้ยนี่นะครับสวนเฮาแล้วก็กับบ่ดกกับพี่น้องปลูกไว้เพื่อที่อยู่ได้กินดีกว่าไปขอสื่อเพิ่นดีกว่าไปสื่อเพิ่นเด้มาขอเฮาปลูกไว้นะครับนี่ก็พามาดูอีกนะครับมีอีกต้นนึงนะครับต้นนึงของผมนะครับนะครับนี่ก็ถือว่างามอยู่นะครับโดยการต่อเลยครับเสียบยอดนะครับเราจะไปหาต้นกระถุ่มหน้านะครับมาซ้ำใบเราก็เอายอดกระท่อมมาเสียบนะครับมันจะงามนะครับเหลือกันใบนะครับจากประสบการณ์นะครับที่ผมติดตามมานะครับเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพราะว่าพืชกระท่อมนี่ตามที่อยู่นำกันนอกคนที่เพิ่นเป็นข่าวเป็นหยังไปนะครับตามประสบการณ์นอกของเพิ่นเราสู่กันฟังเพิ่นอยู่นำกันหาคนเป็นหมู่เป็นพวกกันนะครับเป็นหมู่เป็นพวกกันอยู่นำกันหาคนเลยพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่นำกันหาคนมีผู้หนึ่งกินพืชกระท่อมนะกินใบนะครับตอนนี้โควิดเข้ามาเนาะถ้าคนแม่นเหลืองจริงหรือบ่จริงจริงเขาก็รับฟังไว้นะครับโควิดเขามาในชุมชนนั้นนะครับหมู่พวกที่เล่นน้ำกันนะครับเป็นใบรุ่นนะครับเล่นน้ำกันสมือเนาะพี่น้องมีคนติดแล้วอยู่ในกลุ่มนั้นผู้หนึ่งคนนะครับติดโควิดก็เลยเอาไปตรวจนะครับตรวจเอทีเคนะครับทั้งหมดนะครับ4คนเอาไปตรวจผู้หนึ่งติดไปแล้วผลออกมาว่าติดอีก3คนบ่ติดผู้หนึ่งนะครับตาเนี่ยหมอก็เลยสงสัยตรวจ2เทื่อ3เทื่อบ่ได้พี่น้อง7มื้อไปตรวจอีกเทื่อนึงก็กลับมากักตัวนะครับหมอก็เลยสงสัยก็เลยถามหมอมั่นใจว่าเป็นหยังคือบ่ติดหนุ่มน้อยก็เลยตอบว่าผมกินพืชกระท่อมครับกินสมือเนี่ยมือละใบ2ใบเธอว่าหมอก็เลยว่าเออแปลกดีเอาไปตรวจอีกได้ครับหลังจากว่าบ่ติดกับบ่ติดนะครับแสดงว่า4คนน่ะที่บ่ได้กินนะครับติดโควิดบัด4คนนะพี่น้องบ่ติดแต่เธอผู้เดียวนะครับอันนี้ก็คือพักน้ํานี่ครับพี่น้องอันนี้ก็ผมก็ขอเข้าสู่พักน้ํานะครับย้อนพักน้ําทางภาคอีสานผมเอิ้นพักน้ำนะครับแต่ว่าทางท้องถิ่นอื่นเพิ่นสิเอิ้นอีหยังผมก็บ่ฮู้คือกันแต่ว่าท้องถิ่นผมเอิ้นพักน้ำนะครับนี่ก็เอามาปลูกไว้นะครับพักน้ำก็เป็นพักที่ต้องเอาเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งหรือว่าเป็นหลวกนะครับเป็นหนึ่งหรือว่าเป็นหลวกนะครับมียอดอ่อนมันนี่ครับมีแมงบงนำนี่ครับยอดอ่อนมันยอดอ่อนนะครับครับต้นกระท่อมปลูกหลังของน้ำนะครับเพราะว่าพืชกระท่อมก็เป็นพืชที่ชอบน้ำนะครับนี่นะครับนี่ยอดพักน้ำอ่อนนะครับเป็นยอดพักน้ำในกอมันนะครับในกอพักน้ำบ้านผมเอื่นพักน้ำได้ว่าท้องที่อื่นเพื่อจะเอื่นจังไรแต่เพื่อนมีความหูกะบอกผมนำนะครับว่าเป็นเอิ่นอีหยังนี่ผมก็เอามาปลูกไว้นะครับนี่เห็นบ่ครับหายไปอีกแล้ว
มีคนเขามาในสวนผมนะครับมากินกับพวกมิยังครับหายไปหลายใบเลยพี่น้องกำลังแตกยอดนะครับกำลังแตกยอดนะครับนี่นะครับผมก็มีแค่2ต้นนะครับมีแค่2ต้นเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งที่ผมตัดมาช้ำใบกะมาช้ำใบอีกประมาณ6ต้นนะครับต้นทมหน้าเอามาพักไว้เพื่อว่าเฮาจะได้เสียบยอดกันนะครับเพื่อว่าเฮาจะได้เสียบยอดกันเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งนะครับ